มาดูกันว่ามะกอกน้ำสามรสนะคะทำอย่างไรออกมาเม็ดเจลอนแบบนี้นะคะรสชาติดีไม่ต้องแช่น้ำปูนใสนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนนะคะเรามาดูขั้นตอนกันค่ะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะคือมะกอกน้ำค่ะเพื่อนหรือภาษาอีสานเรียกว่าลูกหมักแซวนะคะมะกอกน้ำนี้เพื่อนจ๋าเราจะมีกรรมวิธีของการดองเป็นมะกอกสามรสนะคะวิธีการอันนี้นะคะเราจะทำให้เม็ดล่อนด้วยค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันว่าทำอย่างไรเม็ดจะล่อนอร่อยค่ะนะคะขั้นตอนแรกค่ะเพื่อนจ๋านะคะเราจะต้องทำความสะอาดเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะคะนะคะเด็กข้วนก่อนเลยค่ะนะคะเด็กข้วนทำความสะอาดนะคะเพื่อนคะเราจะต้มน้ำเกลือนะคะน้ำดองเราจะใช้น้ำต้มนะจ๊ะเราใช้เกลือประมาณขีดครึ่งหรือ150กรัมนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยประมาณ6กิโลนะคะเพื่อนคะเราจะทำการคัดนะคะนะคะคัดแต่ลูกสวยๆนะคะคือลูกสวยในความมั่นก็คือลูกไม่ช้ำนะเพื่อนเพื่อนคะเราจะน้ำเกลือที่เราต้มเดือดนะคะมาใส่เลยค่ะแช่แบบนี้เลยนะคะวิธีการนะเพื่อนนะต้องการให้ก็จมน้ำแล้วก็ใช้ฝาเนี่ยปิดลงไปเลยค่ะนะคะปิดแล้วเอาอะไรทับอันนี้เราจะใช้ครกหนักๆนี่เลยค่ะเพื่อนครกหนักๆนี่ทับเลยค่ะเพราะว่าต้องการให้เขาจมน้ำนะคะให้ข้างบนนี่จมน้ำค่ะนะคะเราจะทำไว้แบบนี้1คืนนะเพื่อนนะมะกอกนี้นะคะเราได้ผ่านการแช่น้ำเกลือนะคะมาแล้ว1คืนเดี๋ยวเราจะมาล้างน้ำเกลือแล้วก็มาแช่น้ำตาลนะคะเพื่อทำเป็นแช่อิ่ม3รสนะคะเพื่อนเพื่อนคะเราต้มแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ทำการผ่านลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะที่ลวกน้ำร้อนต้องการให้ขี้กากหลุดแต่ปรากฏว่าไม่หลุดนะเพื่อนนะคะแช่น้ำเกลือแล้วก็ไม่หลุดนะคะแต่รับรองได้ว่ารสชาตินะคะดีค่ะสูตรนี้ไม่ใช่น้ำปูนใสนะเพื่อนนะคะไม่ใช่น้ำปูนใสนะคะเราจะผ่านการดอง1คืนนะคะแล้วก็เอามาต้มในน้ำเชื่อม5นาทีนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนคะมะกอกน้ำแช่อิ่ม3รสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าการทำสูตรนี้นะคะจะดีในเรื่องของการที่เขาทำให้เปลือกไอ้เม็ดล่อนเนี่ยเพื่อนจ๋าดูนะคะเม็ดของเขาจะล่อนออกมาอย่างนี้เลยค่ะ
นะคะทานง่ายค่ะเนื้อข้างในจะฉ่ำนะคะเม็ดล่อนเนื้อในฉ่ำนะคะง่ายๆไม่ยากเลยเพื่อนนะคะเพราะว่ามะกอกน้ำเนี่ยเพื่อนๆคะใครมีวิธีการนะคะทำให้คิกมะกอกน้ำเนี่ยที่มันเป็นลูกคิกกากแบบเนี้ยค่ะมันธรรมชาติของเขาใช่แต่ใครสามารถทำให้มันหลุดได้เนี่ยเพื่อนๆเม้นบอกด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทำได้เลยหาหลายวิธีการแล้วแช่น้ำเกลือก็แล้วล้างหลายน้ำแล้วก็แล้วนะคะไม่หลุดค่ะนะคะเพื่อนจะเห็นว่ามะกอกของเราเนี่ยจะเหี่ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำตาลแก่ไปนิดนึงค่ะนะคะสูตรนี้ไม่ใช่น้ำปูนใสนะเพื่อนนะคะเพียงแต่เราผ่านเอามะกอกนะคะต้มประมาณ5นาทีแล้วก็ปล่อยอยู่ในน้ำร้อนแบบนั้นเลยนะคะจนเย็นนะคะไว้1คืนก็เป็นมะกอก3รสแบบนี้แล้วค่ะนะคะนี่เราเอาขึ้นน้ำเชื่อมมานะคะแต่ถ้าปกติถ้าทำขายก็แช่น้ำเชื่อมไม่ได้เลยนะคะแต่ต้องแช่ตู้เย็นนะเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะดังฉะนั้นแล้วเขาจะเป็นเหล้านะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวิธีการถนอมอาหารของเราอีกหลากหลายวิธีการนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ